ต้องปรับแล้วจะทำไงนี่เนี่ยกำลังทำอยู่ต้องหายใจอยู่ดีอาทิตย์หน้าอาจารย์ไม่อยู่ไงไม่แน่ใจว่ายังอยู่มั้งอ่ะกูบอก28ไป128ไปใช่ๆไปเป็นวันศุกร์แต่คนนี้อยู่อ่ะยังไม่แน่ใจเหมือนกันอ้าวแล้วคุณจะให้ผมมาทำไมเดี๋ยวคุยกันสิเอาตรงนั้นก่อนทีเชอร์ขนหมอนขนมุ้งนอนได้เลยแล้วกันโทษครับครับถือว่าโทษอ๋อยังต้องรอแผนของคุณแอดมินลงมาอีกทีนึงครับครับแผนนี้เป็นแผนออนออฟสวิตช์อย่างเดียวแผนดำเนินการยังไม่มีข้อมูลได้มาเนี่ยเบาหัวมากไปละนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการมันทั้งเบรนด้วยฮะนี่ไม่พ้นเรื่องเบรนพ้นมันจะเข้ามาเบรนเพราะทุกอย่างมันเบรนมันได้คอร์ดหมดครับเก็บข้อมูลสัญญาถูกต้องครับโทษครับแป๊บแป๊บสบายตัวไหมพยายามสรุปตรงที่สบายตัวถ้าสบายตัวละนั่นคือไม่อยากให้มีความรู้สึกเหมือนแมลงมุมมาเกาะแล้วปัดถลายก็ไม่ไปแล้วเวลาสอนสื่อโอ้ลำคาญมากผมก็นึกถึงลุงหงอกนะลุงหงอกเอาแมงมุมไปด้วยถ้านึกถึงลุงหงอกก็ไม่สำเร็จนึกถึงเขาแล้วกันเออหมายถึงพาให้เขาพามาหาลุงหงอกใช่ไหมใช่สำเร็จใช่ตอนนั้นเรื่องการจัดชุมนุมของแบบใส่เป็นเลนโทษครับโอ้ยก็นี่นะคนละฟิลลิ่งจริงไหมล่ะอาจารย์มันเป็นอะไรอ่ะเนิร์ฟเป็นเนิร์ฟเหรอ yes เป็นเนิร์ฟถูกต้องโอเคไอ้พวกเนิร์ฟไม่มียาเคมีช่วยได้ไม่มีทางเพราะมันคนละเกรดอ่ะแล้วทำไงเนี่ยกำลังทำเนิร์ฟนี่เกิดจากจิตใจเราใช่ครับไปคิดแล้วทำให้มันเครียดแล้วทำให้เส้นถูกต้องครับประสาทตึงเรื่องของใจเนิร์ฟเนี่ยเรื่องของใจซอฟต์แวร์เดี๋ยวเขารอไอ้นะเดี๋ยวก่อนไปตรงนี้ทั้งวันนะมันซึมซับมาตั้งแต่แรกเกิดเดี๋ยวน้อยสองน้อยเนี่ยพอถึงจุดนี้มันก็ล็อกแล้วก็หาพ่อรังแล้วแล้วสองมันเกินกว่า 60% ล็อกนะฮะร่างกายจะแย่ยงไหม 60% เนี่ยมีเอฟเฟกต์แล้วฮะ 50% เองเลยครับเป็นธรรมชาติครับผมเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนี้ไม่พ้นนี้ไม่ออกไฟฟ้าให้ร่างกายมนุษย์หนีไม่ออกครับไม่ต้องให้กินอะไรฮะไม่ต้องกินน้ำทำไมครับกินอากาศแง่อากาศครับหายใจลึกๆขอคุณนี่ไปทำงานบ้านหน่อยนะเกี่ยวกับเส้นประสาทไม่ใช่โรคประสาทนะเกี่ยวกับประสาททั้งหมดแต่ที่อื่นก็บอกไม่เกี่ยวกับเส้นฟังให้ดีอย่าคำว่าประสาทนึกถึงเซลล์ทุกๆเซลล์คำว่าไฟฟ้าสถิตนึกถึงเซลล์ทุกๆเซลล์ทีนี้ไอ้เจ้าไฟฟ้าสถิตที่มันจะเดินทางมันมีเส้นทางมันก็คือเส้นนั่นแหละเรียกว่าเส้นประสาทครับเห็นนะเป็นเส้นตัวนี้ฮะพอเวลาไปรวมจุดหนึ่งก็เรียกว่ามันเป็นศูนย์รวมเป็นจังชันหรือว่าเป็น interaction ไอ้โคตร intersection โอเคนะรวมตัวนี้มันเป็นตัวที่มันรวมทั้งหมดทั้งเรื่องปวดนะก็เลยชาโอเคไหมพอเวลาเจอผมปุ๊บผมก็ละลายซะคือคลายมันหรอ yeah ของผมปุ๊บผมจะขยับนี่ออกเลยครับคลายทันทีโอเคพลังมันจะเป็นยังไงมันเป็นไฟฟ้าสถิตก็ละลายมันซะมันทำให้ flow นะพอ flow มันก็รีแลกซ์ใช่ไหมภาพนี้เอาให้อยู่ไม่เป็นไรอาจารย์ดูนะข้างนี้ไม่เป็นเนี่ยผมมองข้างนี้ได้แต่ข้างนี้เป็นน่ะ
ว่าหาได้แค่เนี้ยมันตึงอยู่เงี้ยหาได้แค่เนี้ยไม่คือผมให้บอกให้อาจารย์รู้ว่าเข้าใจดูช่วยเดี๋ยวนี้ไปไหมเนี่ยโทษตามมือผมเดี๋ยวสู้นะเพราะว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่อัตโนมัติครับผมจะต้องหาจุดบาลานซ์เพราะผมจะเข้าใจจุดบาลานซ์ไปนะครับยืนครับดูสิข่าวนี้ถามว่าไปได้มากกว่าเดิมไหมครับมากกว่าครับมากกว่าแต่ไม่มากเท่าไหร่อย่าโลภค่อยๆไปอย่าโลภอาจารย์ก็ไม่มาผมกลับแบบพลิกฝ่ามือเนี่ยถ้าใจอยู่นี่ทำด้วยอะไรโอ้ผมไปนั่งปีกันนะอาจารย์ปีนึงก็เจอตั้งกี่ครั้งนี่อาจารย์ขอบคุณมากแบกทุกข์มันไม่ปีแล้วคนที่สุขภาพร่างกายอะไรล่ะกระจกกระเชกอยู่ๆก็มาล็อกกึกเนี่ยใช่เห็นใจนะดีนั่งทำใจได้ขอบคุณมากครับดียังทำใจได้เอาให้เปอร์เซ็นต์ตัวเองประมาณวันนี้เหรอ yeah. 60บาทตอบตามฟิลลิ่งครับโอเคนะโทรศัพท์นิดนึงแล้วใส่ VIP ไว้ไม่ใช่หรอเขาสอนแล้ววิธีใช้ยังไงแต่ลืมนะคนนี้สมองแย่แต่ภาษาเลิศ0813457317 17ใช่โอเคเข้ามาเป็นจบขอบคุณมากอาจารย์